คะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะครอบครัว Happy Channel ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่พวกเราเพราะว่าวันนี้เราก็ได้พาน้องผักบุ้งนะคะมาเที่ยวนิทรรศการนี้กับเราด้วยใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราก็มากันที่สสส.นะคะมาชมนิทรรศการสืบสร้างสุขค่ะใช่แล้วแล้วก็นิทรรศการนี้นะคะเราได้มาสวมบทบาทเป็นสายรับฝึกหัดค่ะดูจากชุดแล้วเห็นไหมฟิล์มนี่พร้อมเป็นสายรับมากๆนะคะใช่ค่ะน้องฟิล์มน้องผักบุ้งนี่มีกล้องด้วยใช่ไหมไหนๆส่งก็ขยายแชนแชนเป็นโคนันค่ะโอ้ไม่ธรรมดาวันนี้ชื่อจัดเต็มนะคะใช่ค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะมาเป็นสายลับยังไงใช่ค่ะไปดูข้างในกันไปดูค่ะป้านี่นะคะเราเข้ามาด้านในเขาก็จะมีจุดคัดกรองให้นะคะใช่ค่ะวัดอุณหภูมิด้วยไม่เช็คอินเหมือนนะครับผมตอนนี้นะเราก็ผ่านจุดคัดกรองเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับพี่ๆจะมีภารกิจอะไรให้ครอบครัว Happy Channel นะได้ร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับค่ะครับผมวันนี้เราอยู่กับใครครับเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อเปิ้ลนะครับวันนี้ได้รับแบบเป็นผู้ช่วยของบอสให้มาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยกับนักสืบฝึกหัดของเราที่จะมาช่วยองค์กรรับสืบสร้างสุขของเรานะครับในการหาบุคคลปริศนาที่หายตัวไปเราต้องเข้าไปสืบไปช่วยเขาออกมาให้ได้นะครับวันนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมที่จะไปสืบกับเราไหมพร้อมค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนจะเป็นนักสืบสุดหัดเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ประจำตัวก่อนนะครับในห้องนี้เห็นไหมมีชั้นวางหนังสือหรือว่าเป็นห้องฝึกของเรามีแว่นนักสืบซ่อนอยู่ในนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยลองช่วยกันหาแต่พี่มีข้อแม้ว่าพี่จะให้เวลาแค่10วินาทีเท่านั้นในการหานะครับนี่คือขั้นแรกในการเป็นนักสืบหัดของเราเลยนะถ้าหาไม่เจอเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับเริ่มยังพร้อมนะครับ1 2 3อ่ะ10ชูเว้นนักสืบขึ้นมาก่อนไหนขอดูใกล้ๆหน่อยพี่ฟิล์มเว้นนักสืบของเราในวันนี้ได้เป็นยังไงบ้างมีคำว่าสืบสร้างสุขนะครับนี่เลยน้องผักบุ้งก็หาเจอด้วยนะครับคิดว่าแบบผู้ที่หายตัวไปเนี่ยน่าจะชื่นใจละนะครับแต่เราจะไปลงทะเบียนกันก่อนแต่ว่าเอ๊ะไปทางไหนได้บ้างเอ่ยมีประตูไหมเนี่ยในนี้เราจะไปทางไหนกันต่ออ่ะในห้องนี้จะมีประตูปริศนาหรือประตูลับอยู่ซ่อนอยู่เดี๋ยวนักสืบฝึกหัดครับจะต้องเอาตัวแว่นนักสืบตรงนี้ลองหาดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนหาให้เจอแล้วบอกผมก่อนนะหาให้เจอบอกผมก่อนคิดว่ามันอยู่ตรงไหนครับประตูลับอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงไหนพี่มองไม่เห็นเลยตรงไหนว่าไหนเลยประตูตรงนี้นะมันมีสัญลักษณ์เดียวกันถึงไหมตรงนี้พี่ว่าตรงนู้นพี่จะไปสัญลักษณ์เช่นเดียวกันเลยกับตัวเว้นนักสืบของเรานะคะโอเคถ้าเจอแล้วมาต่อแถวตรงนี้ครับเดี๋ยวสแกนบอกพ่อแม่ให้นิดนึงประตูลับตรงนี้จะมีกุญแจอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือแบบที่เป็นสายสีส้มกับสายสีดําที่เราได้มาเป็นสายสีอะไรครับสีดํานั้นสายสีดําต้องมาประตูนี้ครับคือบอสของเราคือบอสของเราส่วนผมนี่เป็นผู้ช่วยต่อมาก่อนจะเป็นนักสืบฝึกหัดได้นั้นในตัวเว้นนักสืบของเราจะต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเป็นคนปริศนาก่อนพี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมมาเดี๋ยวเราสแกนกันเลยนะครับแล้วก็สแกนประยุทธ์ชนะพาเสร็จผมก็เริ่มภาษาสวัสดีทุกคนแล้วก็จะเป็นรูปแบบต้อนรับสู่องค์กรลับโซนนี้นะจะเป็นโซนที่ต้องเข้ามาลงทะเบียนก่อนนะครับใช่ค่ะเขาให้ทำอะไรบ้างครับพี่ฟิล์มกรอกชื่อจริงชื่อเล่นหรือว่านามแฝงก็ได้นะครับน้องฟิล์มบอกว่าใส่แว่นด้วยนะครับความเหมือนจริงไม่ต้องเผื่อกันค่ะพี่ฟิล์มเพราะว่าแค่ลงทะเบียนนี่ก็สนุกแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำให้น้องๆเนี่ยแบบสามารถตกแต่งเองได้ใส่แว่นมีหนวดจากเด็กไม่เคยมีหนวดก็สามารถมีหนวดได้ใช่ไหมในเมื่อนักสืบฝึกหัดทุกท่านนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับเบาะแสกันก่อนเพื่อที่จะแบบว่าจะได้ทราบว่าเอ๊ะบุคคลปริศนาเนี่ยหายตัวไปได้ยังไงเดี๋ยวบอสจะมาบอกเบาะแสของเรานะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยคดีที่1เก้าอี้ปริศนาคดีที่2โซเชียลลวงตาคดีที่3กระดาษซ่อนความจริงคดีที่4ของขวัญอันตรายคดีที่5อาวุธล่องหนคดีที่6คำสารภาพคดีที่7อาวุธที่หายไปเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ป๊อตของเราเนี่ยได้มาบอกแสแล้วถูกไหมครับอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะถามก็คือจำได้ไหมครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างสแกนแล้วก็เปิดทำคดีแล้วก็ไปดูสถานที่เกิดเหตุ
เรามีเวลาให้กี่นาทีครับ3นาทีแค่3นาทีเท่านั้นมีทั้งหมดกี่คดีครับ7คดีค่ะ7คดีครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับได้รับภารกิจเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับจะไขปริศนาได้หรือเปล่านะครับใช่ค่ะเสียงพี่ฟิล์มคิดว่าได้มั้ยได้เราไม่ช่วยคนได้นะน้องผมคิดได้ไหมครับลูกได้ครับห้องนี้นะจะเป็นห้องคดีเก้าอี้ปริศนาสืบค้นหาที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะห้องมาในห้องมีอะไรบ้างพี่ปิ๊มมีแฟ้มคดีมีคลองอันนี้ก็จะเป็นห้องที่คุณน้ำนิ่งได้นั่งแล้วก็หายตัวไปนะคะนี่คือที่เกิดเหตุเลยอันนี้จะเป็นเหมือนโต๊ะทำงานของพี่เขาใช่ไหมก่อนที่เขาจะหายตัวไปแล้วเบาะแสของห้องนี้คืออะไรพี่ปิ๊มคือเดี๋ยวเราต้องมาฟังคุณเลขาส่วนตัวเขาก่อนว่าเขาแบบรู้อะไรบ้างแล้วก็ฟังเขาเล่าอยู่นั่ง10ชั่วโมงเดิน10นาทีแล้วที่หน้าจอนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยฟังการให้การใช่ไหมคำให้การอ่ะของคนที่เขาสนิทนะคะมีทั้งพนักงานคนสนิทเลขาแล้วก็แม่บ้านแล้วก็เวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆใช่ตอนนี้เหลืออยู่1นาที18วินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟังคำให้การจากแม่บ้านอันนี้คือคำถามคุณน้ำนิ่งเหรอคะเธอไม่น่าจะขัดแย้งกับใครหรอกค่ะถ้าเธอเป็นคนขยันพี่จะหมดเวลาแล้วก็ไปตอบคำถามเดี๋ยวเราจะมาปิดคดีกันค่ะทุกคนเราต้องอ่านโจทย์ก่อนพฤติกรรมจากหลักฐานชิ้นไหนที่เป็นสาเหตุทำให้พี่น้ำนิ่งหายตัวไปนี่นะคะก็จะเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะทุกคนเราได้4/5ค่ะทุกคนปิดคดีจบกันนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวงั้นเดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปกันดีกว่านะครับใช่ค่ะถือว่าคดีนี้โอเคอยู่นะคดีแรกธรรมดาที่ไหนหรอคดีต่อไปอาจจะได้5ดาวก็ได้พี่ฟิล์มคดีนี้เป็นโซเชียลดวงตาใช่เดี๋ยวเราไปไขคดีกันลุยเดี๋ยวพี่ขอหยิบแฟ้มคดีไปด้วยโซเชียลรวมต่างสามารถเปิดได้ด้วยอ่ะฟิลคดีนี้กระดาษซ่อนความจริงฟิลคดีนี้ของขวัญอันตรายมาสืบคดีกันพี่ขอดูคดีหน่อยห้องนี้จะเป็นห้องอาวุธล่องหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะห้องนี้เดี๋ยวให้น้องสแกนเรียบร้อยขึ้นมาเป็นสมาชิกของเราขั้นตอนการสืบสวนคดีอ่านแฟ้มคดีสืบตามตำแหน่งวัตถุพยานสืบค้นหาพยานบุคคลนะคะแล้วก็รอบนี้วิธีการสืบสวนคดีส่องไฟฉายเพื่อสืบสวนนี่ไงไฟฉายของเราใช่แล้วไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะห้องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะสืบสวนคดีได้หรือเปล่านะครับมาล้อมลุยกันเลยนะครับตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังส่องไฟฉายหาเบาะแสนะคะใช่พี่ฟิล์มรูปข้างบนเหมือนรูปตรงนี้เลยก็จากที่ฟังจากในคลิปเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะเกี่ยวกับคุณพ่อสูบบุหรี่แต่ในบ้านก็มีเด็กอยู่ก็จะเป็นลูกเขางั้นเดี๋ยวเรามาปิดคดีนี้กันค่ะมาดูข้างหน้ากันค่ะป่ะเดี๋ยวเรามาดูคดีนี้กันนะคะว่าเราจะปิดกันยังไงก็สิ่งที่ซ่อนอยู่ในหลักฐานชิ้นไหนเป็นอาวุธที่ทำให้น้องหมอกและแม่หายตัวไปข้อที่หนึ่งนะครับคำบอกเล่าของพยานข้อที่2นะครับภาพนิโคตินที่ติดเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับข้อที่3ภัยจากควันบุหรี่ที่มองไม่เห็นข้อที่4สารพิษตกค้างนะครับเรียกว่าเป็นไปได้ทั้ง4อย่างเพราะว่าคุณพ่อเขาสูบบุหรี่ควันหรือว่าสารอะไรแบบนี้น่าจะติดทุกส่วนในบ้านเลยหรือว่าเบอร์2กับเบอร์3 4อย่างเลยเหรอใช่เพราะว่ามันจะมีคราบติดจากตรงผนังที่เราได้ส่องมาเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะครับถัดไปยังไงก็ปิดคดีได้แล้วค่ะโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในห้องที่อาวุธที่มองไม่เห็นที่ทำร้ายน้องหมอกและคุณแม่นะครับคือควันบุหรี่หรือเรียกว่าบุหรี่มือ3เกิดจากการได้รับสารพิษจากบุหรี่ที่ติดค้างตามผ้าม่านหรือว่าอุปกรณ์ภายในบ้านนะคะครับผมนี่เลยนะสำหรับห้องนี้นะเราก็ไขปริศนาได้แล้วนะครับใช่แล้วใช่แล้วใครที่สูบบุหรี่ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะควันเขาก็จะติดตามพวกของเครื่องใช้ในบ้านอยู่แล้วน้องหมอกกับคุณแม่ก็เลยหายตัวไปนั่นเองปิ้วคำสารภาพเดี๋ยวมาดูแฟ้มคดีหน่อยแล้วอ
ลองไปดูกันข้างล่างว่าจริงๆแล้วสาเหตุทั้งหมดของบุคคลปริศนาที่หายตัวไปเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรกันบ้างและที่ตอบไปเมื่อสักครู่เนี่ยถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่านะครับนะครับมาเลยยังมีชั้นล่างอีกเหรอครับเนี่ยห้องลับเลยอ่ะลึกลับมากเลยนะฮะป่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับมันสูตรมันคงไม่หายไปต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นฐานปฏิบัติการสร้างสูตรนะครับอันนี้จะเป็นฐานที่1ฐานปฏิบัติการตรวจจับตับคิดว่าฐานนี้เนี่ยช่วยบุคคลปริศนาคดีไหนที่อยู่ด้านบนครับฐานตรวจจับตับที่เป็นอุบัติเหตุนะคือรถใช่ใช่มั้ยใช่มั้ยฐานแนวขับรถไงแนวขับรถนั่นก็คือของขวัญอันตรายนั่นเองฐานที่มีรถพลิกคว่ำอยู่นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเหมือนวิธีการบอกว่าเล่ามือสองเป็นยังไงรู้จักไหมครับเล่ามือสองเป็นยังไงเล่ามือสองคือจริงๆแล้วบุคคลที่ไม่ได้ดื่มสุราแต่เกิดอุบัติเหตุจากคนที่ดื่มสุราเนี่ยเขาเรียกว่าเล่ามือสองนะครับต่อมาฐานฝั่งนี้ฐานปฏิบัติการถอดรหัสไม่รับคิดว่าอันนี้ไขคดีปริศนาอะไรครับจะช่วยปริศนาอะไรคดีไหนครับคนที่ไปกินปิ้งย่างปิ้งย่างทำชำบัวอะไรประมาณนี้ที่หายไปนั่นเองใช่อันนั้นนะครับที่อยู่ร้านเดี๋ยวเราเข้าไปลองศึกมันก็ดูว่าอันนี้จะช่วยฐานนี้ได้ยังไงได้บ้างนะครับแต่ละห้องก็จะเหมือนไขคดีรอบนะครับสแกนได้เลยนี่ค่ะสแกนหน้าเครื่องได้เลยเดี๋ยวสแกนได้เลยนะครับโอเคค่ะเครื่องเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บถ้าเราเลือกถอดรหัสไม่รับแล้วก็จัดจานอาหารได้แบบถูกต้องเนี่ยมันก็จะได้5ดาวเดี๋ยวเราลองไปจัดกันดูเลยก็คือเป็นหลักการกินอาหารที่ถูกต้องนะครับลดหวานมันเค็มนะครับแล้วก็การจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการกินปริมาณของผักให้มากกว่าปกติเพราะคนส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยกินแบบพวกเส้นใหญ่สักเท่าไหร่ดังนั้นแล้วเนี่ยในการจะกินอาหารเราไม่ได้ให้ทุกคนเปลี่ยนนะครับแต่แค่ให้เอาเมนูเดิมที่เรากินอยู่ในทุกๆวันนะครับมาแบ่งส่วนให้มันมีสัดส่วนของผักหรือว่าผลไม้มากขึ้นเท่านั้นเองเป็นไงครับได้กี่ดาวครับได้1ดาวหน่อยได้ขอรู้หน่อยพี่ทีมไปทันแล้วไปแล้วแต่ว่าได้แค่1ดาวครับผมจริงๆคนส่วนใหญ่นะจะมองข้ามส่วนนี้ไปนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรามาห้องนี้ปุ๊บเนี่ยจะได้ความรู้กลับไปเยอะแยะมากมายใช่แล้วครับแล้วก็ที่สำคัญเลยทำให้น้องๆมีความสุขเพราะว่าเป็นการเล่นเกมใช่มีรูปแบบในการเล่นเกมนะครับแล้วก็สามารถทัชสกรีนเนาะใช่ครับผมแทนที่เราจะแบบบอกให้กินอาหารในครอบครัวหมู่ซึ่งบางทีเนื้อหาวิชาการมันค่อนข้างน่าเบื่อเราก็ใช้วิธีการเล่นเกมลักษณะนี้แล้วได้เกิดการเรียนรู้ไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับปกติห้องนี้นะครับคือเป็นห้องของกระดาษท่อนความจริงเป็นคดีที่อยู่ด้านบนนั่นเองเป็นเรื่องของความเครียดอ่ะลองมาเล่นฐานนี้กันดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่ารอยยิ้มของนักสืบบุกกับทั้งสองคนเนี่ยจะทำให้ดาวเนี่ยสูงถึง5ดาวได้หรือเปล่ายิ้มชมปะโอ้ระดับความสุขของคนนั่นคือ5ดาวโอ้โหระดับความสุขของพี่เฟรมนะครับ5ดาวนะครับใช่เลยใช่เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับแบบอย่างง่ายแค่ยิ้มก็ช่วยในเรื่องของการคลายเครียดได้แล้วแต่นอกเหนือจากนี้เรามีวิธีการอื่นๆด้วยนะครับก็คือหาเบาะแสในร่างกายนะครับตรวจสอบจิตใจแกะรอยพฤติกรรมยอมรับตัวเองซึ่งวิธีการเหล่านี้นะครับเราก็จะพยายามบอกว่ามันสามารถที่จะลดความเครียดให้เราได้นั่นเองนะครับยิ้มให้ดูนี่ต้องทางที่มาถามนะบอกได้คำเดียวเลยต้องยิ้มให้สวยยิ้มให้น่ารักยิ้มให้มีความสุขแล้วคุณจะได้ทั้งหมด5ดาวนะครับ5ดาวตอนนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าสำเร็จหลักสูตรนักสืบสร้างสุขนะครับของเราโอ้
ขึ้นหน้าจอใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะน้องฟิวจะได้เหรียญอะไรนะผมกดรับเหรียญเลยครับครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็รับเหรียญนะครับสำเร็จหลักสูตรนักสืบนะครับได้1ดาวนะครับใช่ อ้าวมาเดี๋ยวมาเลือกเหรียญกันนะครับน้องฟิวอยากได้แบบไหนเหรียญ นี้แหละค่ะอ้าวโอเคปิดภารกิจครับเรียบร้อยชื่อเหรียญของฟิวนะครับค่ะวันนี้ก็นักสืบเบิร์ดของเราก็ได้เป็นนักสืบอย่างเต็มตัวแล้วดีใจด้วยยินดีด้วยเป็นไงบ้างครับวันนี้จากการชมเทศกาลตั้งแต่ข้างบนเลยสืบจะมาสร้างตุกต่อก็โอเคมากค่ะตอนสื่อรู้สึกว่าเราได้คิดตามไปด้วยแล้วก็รู้ว่าสาเหตุการที่เขาหายไปเกิดจากอะไรใช่เราได้คิดตามไปด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ดีใช่ไหมฟิลใช่ค่ะถ้าสมมติมีอากาศอีกเย็นเราไม่จะกลับมาใหม่ใช่พี่ก็อยากกลับมาอีกนะคะอยากเล่นอีกค่ะหลักๆก็เรื่องของสุขภาวะนะครับสื่อสร้างสุขในนี้ก็คือสื่อเพื่อที่จะไปสร้างสุขต่อบอกให้คนรอบข้างของเราปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพนั่นเองก็วันนี้ก็หวังว่าจะได้รับความสนุกไปด้วยแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยนะครับในการที่ใช้ทีมความเป็นนักสืบและได้ความรู้กลับไปบอกต่อคนรอบข้างนะครับใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากมาสืบคดีเหมือนพี่ของฟิวเนี่ยก็สามารถมาได้ที่ตึกสนส.นะคะแล้วก็เป็นนิทรรศการสืบสร้างสุขค่ะใช่ค่ะมากันเยอะนะคะใช่ค่ะส่วนรายละเอียดนะคะก็ใต้คลิปนี้เลยค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ